พี่เผือกมีประสบการณ์เรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญมาเล่ากับพวกเราฟังด้วยครับผมพี่เผือกฮะบอกก่อนนะครับพื้นเพหลังของพี่เผือกเนี่ยคือเป็นคนที่บวชเรียนมานานใช่ครับบวชขนาดเป็นมหาเลยครับพี่ไม่ได้มหาหรอกแต่ประมาณ7ปีประมาณ7ปีตอนนั้นก็มีผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ในวงการครับเอาไม้เสนอให้ฐานะอะไรเงี้ยคือเราทำงานโดยช่วยงานเขาครับผมบอกไม่เอาไม่ผมไม่รับครับก็เลยมีโอกาสเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้พี่เผือกมีเรื่องผีมาเล่าเราฟังนะคุณผู้ฟังพี่เผือกตั้งชื่อว่าคนเก่านะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังพี่ตอนนั้นผมบวชได้ประมาณ2วัน2วันเองวันแรกแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยประมาณปี34หรือ33ที่ผมบวชครับบวชพระอยู่ที่วัดนึง ในกรุงเทพในกรุงเทพนะ นะครับผมเรื่องราวเป็นไงครับพี่เผือกครับก็วันนั้นประมาณถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าครับก็ล้มตัวลงนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการบวชวันที่2ถูกมั้ยใช่ครับล้มตัวลงนอนเวลาปกติเลยที่จะนอนเหมือนความเคยชินครับจะไม่หลับอ่ะตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งในกุฏิเรานะใช่มีคนมานั่งเราก็มองเพ่งมองเออคิดว่าอะไรมีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งสักพักเดียวภาพก็จะเริ่มลอยขึ้นมาภาพลอยขึ้นมาเลยครับเป็นรูปเด็กก่อนทีแรกเดี๋ยวนะต้องส่วนไหนสมมติว่าผมนึกภาพตามคุณผู้ฟังนึกภาพตามมันนั่งในกุฏินะครับพูดแล้วขนตอนที่พี่เผือกบวชเป็นพระจำวัดนั่นแหละจำวัดแล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันขึ้นมาตรงส่วนไหนของห้องคือหัวนอนเราเลยอยู่นั่งแล้วเขาเหมือนเขานั่งมองหน้าเราอีกทีนึงเดี๋ยวนั่งบนหัวพี่นะนั่งบนหัวพระนะนั่งบนหัวพระแล้วก็เหมือนเขาแบบก้มลงมามองก้มมามองครับมามองตอนนั้นคือหน้าเขายังเป็นเด็กครับเป็นเด็กแล้วก็เริ่มโตไปเรื่อยๆนั่งมองเพราะรู้สึกว่าน่าจะประมาณกลางๆคนแล้วก็ทำแบบเฉยๆทำอะไรอ่ะทำแบบทำมือให้เราแบบเฉยๆเดี๋ยวนะประมาณนี้เหมือนยกนิ้วมาจุ๊บๆปากนี่เหรอเฉยๆประมาณนี้เหรอแล้วก็นั่งมองตอนนั้นก็คือสั่นหมดแล้วทั้งตัวตอนนั้นแต่เนี้ยตอนนั้นนอนหรือนั่งนอนอยู่นอนคือนอนมองเขานอนมองคือร่างเขาเนี่ย ผมขยายความให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนวันนี้พี่เผือกเสียงไม่ค่อยดีเสียงแกบนะครับเริ่มต้นจากการเห็นเป็นเด็กแล้วค่อยแบบพัฒนาการของเขาอะจากเด็กค่อยๆกลายเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นจนถึงชายเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายวัยกลางคนพอพี่เผือกเห็นอย่างนั้นปุ๊บชัดๆปุ๊บผู้ชายคนนั้นทำมือให้เราเฉยๆประมาณนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้เออแล้วตอนนั้นยังไงฮะแล้วก็เขาก็ลุกเดินครับเขาก็ลุกเดินมาเดินออกไปเสร็จแล้วว่านี่เริ่มลุกขึ้นนั่งแล้วคือทำไงดีก็ไปเปิดประตูเปิดมุ้งลวดเปิดประตูไว้เลยเขาก็เดินกลับไปเดินเข้ามาในห้องอีกเดินกลับมาทีนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนแก่จงกระเบนคนเดิมไหมพี่คนเดิมกลายเป็นแก่แล้วจงกระเบนแล้วเสื้อไม่ใส่เป็นแบบคล้ายๆพญาเก่าครับเสื้อไม่ใส่แล้วผ้ากระเบนจูงกระเบนครับเดินมาคือตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกก็นั่งคือใจดีสู้เสือพยายามนึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นภาพหลอนหรือเปล่าหรือว่าทั้งที่เราไม่หลับไงพยายามรวบรวมสมาธิเช็คกับตัวเองว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพหลอนไหมหรือว่าเราหลับไปแล้วไหมครับก็เรามั่นใจว่าเราไม่หลับเราอยู่พอหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บเสียงเขาบอกว่าข้าวต้ม1ถ้วยแล้วก็ปลาเค็มหาให้เขาหน่อยเขาบอกอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปปั๊บไปเลยหายไปผมก็โอ้ยก็ลุกฮะจำได้เลยแล้วออกมาแล้วก็ไปเคาะกุฏิข้างล่างจะมี4ห้องครับไปเคาะห้องอาจารย์ครับอาจารย์คนนี้เป็นคู่สวดไปก็แล้วก็เล่าให้แกฟังครับแกก็บอกว่ากลับห้องไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยเออตอนนั้นประมาณกี่โมงจำได้ไหมพี่เบื่อเบสเซ็ตแล้วก็เกือบตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งเรื่องราวต่างๆผ่านไปจนจบจนเขาหายวับไปประมาณตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครับแล้วไปขอเรียกอาจารย์ครับแล้วเล่าให้แกฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยครับหลังจากนั้นก็
พอทำอะไรเสร็จเรียบร้อยบิณฑบาตทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคุยกับท่านครับท่านก็บอกว่าชี้ไปที่ตึกเก่าตรงข้างวัดอ่ะจะเป็นตึกแถวครับเขาชี้ให้จุดดูเขาบอกตรงนี้มีสระน้ำเป็นบ่อที่เขาขุดน้ำบาดาลเก่าแต่ตอนนี้เขากบไปแล้วครับเขาบอกตรงนั้นน่ะเดิมทีเป็นที่พักของเขาเรียกอะไรพญาแต่ผมจำชื่อเจ้านายสมัยก่อนเจ้านายใช่ครับเป็นที่พักเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่มานานแล้วไม่มีคนเจอครับนานมากเลยไม่มีคนเจอจนมาที่ผมเห็นเนี่ยแหละเราไปทำไงคือเขาขอเขาต้มกับปลาเค็มเหมือนกับไม่มีใครไปทำบุญให้เขาใช่ครับไม่มีใครเหมือนกับไปเส้นไหว้เขาถูกไหมพี่คนรู้ไหมจำได้อยู่ครับหลังจากนั้นก็ทำให้ก็ให้แม่ให้แม่ต้มให้ครับไปบอกให้แม่ต้มให้แล้วยายที่รู้จักครับแกอายุมากแล้วเจ้าของกุฏิครับดังนั้นเขาก็มาก็ที่จากที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่ผมจะมาบวชก่อนหน้านั้นน่ะเด็กตกลงมาจากชั้น4อาคารนั้นเหรอใช่ตกลงมานี่แหละตกลงมาจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วตอนหลังเขามาเสียครับหลายปีแล้วแล้วเขามาเสียเขามาเสียเขาก็มาอยู่ตรงนั้นครับแต่เขาไปเสียที่อื่นเขามาอยู่ตรงนี้อ๋อครับผมนะครับหลังจากทำให้เขาอะทำให้กับคนเก่าที่นั่นเจ้าที่หรือว่าพูดง่ายเหมือนวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ครับหลังจากที่พี่เปลือกให้โยมแม่แล้วตอนนั้นนะเป็นโยมแม่ทำข้าวต้มทำข้าวต้มปลาเค็มแล้วไปวางเขาตรงไหนพี่ไปเส้นก็ไปตรงจุดที่เขาที่อาจารย์เขาบอกว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นครับหลังจากไหว้แล้วเส้นแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรเกิดไม่เจออีกเลยไม่เจอเลยแล้วไม่เจอแล้วก็ไม่มาไม่มาให้เห็นด้วยไม่มาให้เห็นเลยแต่ผมก็ทำให้เขาเรื่อยทำให้เรื่อยๆนะครับแล้วหลังนั้นอยู่ว่านะระยะเวลาที่ผมอยู่ห้องนั้นอะประมาณ2ปีครับกลางคืนไม่เคยปิดประตูเลยปิดแต่มุ้งลวดอย่างเดียวเปิดไว้งั้นเลยทำไมอ่ะไม่รู้ว่าแต่ผมบอกเลยว่ายุงเยิงอะไรไม่มีเลยมันแล้วพี่เปิดไว้ทำไมอ่ะพี่ไม่กลัวเข้ามาอีกเหรอหรือว่าอะไรหรอเดี๋ยวก็ความกลัวไงก็เลยเปิดประตูวิ่งไม่ทันได้ไหมเอาหรืออย่างนั้นเหรอแต่บอกว่ายุงไม่มีเลยนะระยะเวลาที่อยู่เกาะที่ย้ายไปอยู่กุฏิหลังใหม่ยุงไม่มีเลยขนาดยุงเยอะครับโอ้ยแบบนั่นคือครั้งแรกที่เจอจะเลยใช่เหมือนกับว่าเขามาปรากฏกายเห็นเลยแต่ว่าเราก็ทำบุญให้เขาใช่แต่จากนั้นเราก็ไม่เจอเขาเลยใช่โอ้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีผ่านมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยตอนเนี้ยยี่สิบประมาณ3-4ปี 3-4 แล้วนี่ประมาณได้ไหมเกือบ20กว่าปีนะครับแต่ว่าวัดเนี่ยเราคงไม่บอกเนาะว่าเป็นวัดที่ไหนอะไรอย่างไรแต่ตอนนี้ความเจริญมาแล้วมันก็เลยดูความน่ากลัวมันลดน้อยลงนะพี่นะใช่ครับผมนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้สั้นๆนะคุณผู้ฟังในค่ำ
เรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้สายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับยังรับกันอยู่ใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกคืนนี้มาคุยกันกับผมขวัญ นะฮะได้ที่หลังไมค์ของเรา02-615-4101081-930-3913หรือว่าส่งข้อความมาได้ที่ SMS ของเราที่468-9101สายแรกครับในค่ำคืนนี้เราไปกันที่สายของคุณอัดครับคุณอัดปัจจุบันอายุ23ปีเรื่องราวคุณอัดจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณอัดอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอัดครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับคุณอัดได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับชัดเจนครับพี่ขวัญชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนมากๆเลยนะฮะคืนนี้อากาศหนาวหน่อยเนาะหนาวพี่เริ่มเย็นเนาะเย็นพี่นี่อยู่เย็นนะฮะน้องอัดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงเกษตรครับแยกเกษตรเกษตรบางเขนแยกเกษตรบางเขนพี่ขวัญถามนอกเรื่องนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องผีงานเกษตรแฟร์หมดแล้วใช่ไหมฮะอ๋อวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับพี่อ๋อโอเคนะครับมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าตั้งชื่อเรื่องว่าหนึ่งในหลายเรื่องครับพี่ข้อมูลด้านนอกส่งข้อความมานะครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับพี่ย้อนกลับไป1ปีใช่ไหมครับใช่ครับ1ปีที่แล้วครับสมัยยังเป็นเฟรชชี่อยู่ที่สุพรรณบุรีครับครับผมเรื่องเป็นยังไงบ้างครับอัดเชิญเลยครับเรื่องเป็นเรื่องมันจะมีอยู่ว่าหอพักเนี่ยพี่ครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะครับคือต้องเล่าก่อนว่าพอเราเข้าหอพักนี้ไปอะฮะมันจะมีกฎของหอพักที่พี่ฟอนที่อยู่หน้าหอพักเขาจะบอกน้องๆทุกคนว่าห้ามสวดแผ่เมตตาแล้วก็ชินบัญชร นะครับใช่ครับ hey. มันเป็นกฎเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันแปลกมากหอพักที่อื่นเอาเงี้ยถ้าเป็นหอพักในหอพักประจำอะไรก็แล้วแต่จะมีกฎกันที่ว่าห้ามมาดื่มสุราห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามเข้าเกินเวลานี้แต่อันนี้แปลกมากกฎของมหาลัยอยู่แล้วครับแต่กฎอันนี้คือแต่แต่ก่อนมันเคยมีป้ายแปะอยู่ว่าห้ามสวดชินบัญชรกับห้ามสวดแผ่เมตตาครับเอออันนี้แปลกไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ครับแปลกมากพี่แล้วพอวันแรกที่ผมเข้าไปครับครับห้องหนึ่งมันจะนอนได้3คนถูกไหมฮะครับมันจะมีรูมเมทอยู่3คนพี่เข้าใจอารมณ์นักศึกษาปีหนึ่งเข้าไปปุ๊บเฮ้ยห้างปาร์ตี้อยู่แล้วครับพี่คืนแรกจะมีกิจกรรมไปเล่นห้องเพื่อนส่วนอัดเนี่ยจะเป็นคนติดแฟนมากครับช่วงนั้นอัดมีแฟนใช่ไหมฮะพี่ครับอัดก็เลือกที่เพื่อนชวนอัดว่าเฮ้ยเราไปในห้องนี้กันไหมอัดก็เลือกที่จะไม่ไปอัดก็เลือกที่จะนอนอยู่ในห้องคุยโทรศัพท์กับแฟนครับพออัดคุยโทรศัพท์กับแฟนได้สักพักนึงมันมีเสียงพี่ขวัญเคยได้ยินเสียงเหมือนกับไม้ถูกพื้นหรือไม้กวาดกระทุ้งประตูครับมันจะดังปุ๊บ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 อย่างนี้ใช่ไหมฮะอัดก็ยิ้มแล้วอ่ะมึงแกล้งกูใช่ไหมอัดก็เดินไปหยิบจับลูกบิดเลยว่าแบบปุ้งหน้าเปิดมายังไงก็เจอแน่นอนใช่ไหมฮะผมเลยบอกแฟนว่าเธอรอเขาแป๊บนึงนะผมก็ไปจับลูกบิดไว้ครับสปุ๊บแม่งปุ้งมาพี่แบบปุ้งผมควักเปิดเลยพอผมควักเปิดปุ๊บทางเดินทุกอย่างโล่งเลยพี่ไฟทุกอย่างปิดไม่มีคนเลยพี่มันจะไม่มีทางอ่ะพี่ที่คนคนหนึ่งมันจะวิ่งได้ไวขนาดนั้นก็คือเปิดออกมาปราศจากคนที่จะมาแกล้งเราใช่ครับไม่มีเลยครับเป็นทางเดินคือเป็นทางเดินนะเป็นทางเดินหอพักเนี่ยมันจะมืดสนิทเลยเสร็จปุ๊บอัดก็เดินมาหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะคุยกับแฟนต่อเก็บความสงสัยนั้นไว้ใช่ไหมพี่พออัดมาถึงเตียงปุ๊บพี่เคยเห็นโทรศัพท์ไอโฟนปกติถ้ามันจะไม่มีสัญญาณมันจะขึ้นว่าสายไม่ว่างแล้วจะมีให้โทรกลับกับยกเลิกถูกไหมครับพอผมกดโทรกลับปุ๊บมันก็ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเราก็เลือกที่จะนอนถูกไหมครับพี่เพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วพออัดนอนพี่ขวัญเคยได้ยินเรื่องที่ว่าแบบฝันซ้อนฝันไหมครับพี่ พออัดหลับใช่ไหมครับอัดหลับปุ๊บอัดเห็นผู้ชายคนหนึ่งพี่ตัวสูงใหญ่เลยมีหนวดคล้ายๆคาราบาวนิดหนึ่งหนวดตัวทรงนั้นนะพี่เป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ใส่จงกระเบนสีแดงยืนอยู่ที่ปลายเตียงพี่พออัดเห็นปุ๊บโหพี่อัดไม่รู้จะทำไงเลยอัดวิ่งพี่พออัดวิ่งปุ๊บอัดวิ่งไปที่ห้องเพื่อนที่อยู่กันนะครับครับพออัดเปิดประตูไว้ปุ๊บอัดก็เล่าเหตุการณ์ที่อัดจะที่อัดเจอมาให้เพื่อนฟังใช่ไหมพี่พี่ขวัญรู้ไหมว่าสิ่งที่อัดเจอคืออะไรพี่อะไรอัดกลับมาตื่นอยู่ที่เตียงตัวเองครับพี่อ๋ออ๋ออัดกลับมาตื่นอยู่ที่เตียงตัวเองครับพี่ครับ
แล้วอัดก็เจอเหตุการณ์เดิมอ่ะพี่เดี๋ยวที่สองนะครับพี่เดี๋ยวนะคือตอนแรกอัดหลับไปอัดฝันว่ามีผู้ชายนุ่งโจงกระเบนแดงมายืนอยู่ที่ปลายเตียงเราถูกไหมฮะใช่ครับแล้วในฝันอัดวิ่งออกไปเลยพี่วิ่งออกไปหาเพื่อนใช่ครับแล้วพอเปิดประตูเจอเพื่อนนั่งกันอยู่เต็มเลยก็ทำกิจกรรมกันปกติอัดก็เล่าให้เพื่อนฟังพอเพื่อนฟังปุ๊บยังเล่าไม่ทันจบเลยพี่ขวัญอัดกลับมาตื่นที่เตียงตัวเองอีกแล้วพี่คราวนี้อัดเจอผู้ชายคนเดิมเลยแล้วเหมือนเดิมเลยพี่คือเจอจริงๆเลยเจอตอนตื่นเลยถูกไหมฮะอันนี้ยังไม่ตื่นพี่มันฝันอีกรอบนึงเหมือนกับเราตื่นเราวนกลับมาวนกลับมาอีกหนึ่งรอบผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมตื่นตอนไหนไงพี่ครับคราวนี้ผมวิ่งไปได้ลูกปิดประตูพี่พอผมปิดลูกปิดปุ๊บผมตื่นกลับมาที่เดิมอีกแล้วพี่เฮ้ยจริงพี่ผมแบบโอ้โหหัวเรายังขนลุกเลยครับคือผมพอผมตื่นปุ๊บพี่ขวัญสิ่งที่ผมทำพี่เป็นที่พี่วิ่งไหมวิ่งอยู่แล้วพี่ผมวิ่งออกเลยพอผมจับลูกบิดได้ปุ๊บผมตื่นอีกรอบนึงพี่สามครั้งใช่พอครั้งที่สามปุ๊บผมวิ่งได้ถึงกลางห้องผมตื่นอีกรอบพี่ขวัญเออพอผมตื่นรอบเนี้ยคือผมตื่นจริงๆอ่ะแต่เข้าใจอารมณ์คนงวงเงียไหมพี่ขวัญคือเราเป็นเด็กเนี้ยแต่เด็กๆจะมีพ่อคุณพ่อปลุกคอยปลุกเราไปเรียนใช่ไหมพี่ผมได้ยินเสียงคนคนปลุกอ่ะมันจะเป็นเสียงคนแก่มันพูดว่าแบบตื่นตื่นกูรออยู่มึงอยู่ที่ระเบียงใช่ครับพี่คืนนั้นคืออัดก็คุมโปงจนเช้าหลับไปปุ๊บทีนี้มันตอนเช้าแล้วใช่ไหมพี่ขวัญครับพอตอนเช้าเราก็ได้คุยกับแฟนอีกครั้งหนึ่งอือฮึเดี๋ยวต้องอัดนิดนึงไม่อัดนะอัดนิดนึงพี่ขวัญขออนุญาตแทรกต้องอัดลดสปีดช้าๆนะลูกนะไม่ต้องรีบนะได้ครับพี่ตื่นเต้นนิดนึงใจเย็นลดใจเย็นค่อยๆเล่านะครับได้ครับครับพออัดตื่นขึ้นอัดก็ได้คุยกับแฟนครับอัดก็พยายามสอบถามเขาตอนแรกเขาก็ไม่ยอมพูดเดี๋ยวพี่ขวัญครับสุดท้ายเขายอมเล่าให้ฟังช่วงที่อัดลูกออกไปอ่ะอยู่ดีอ่ะโทรศัพท์อัดไปแล้วใช่ไหมพี่แต่ของเขาอ่ะยังใช้งานอยู่พี่เขาใช้งานอยู่อ่ะเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนึงอ่ะเป็นผู้ชายแก่ๆทำเสียงใส่เขาแบบนี้พี่ขวัญแบบอย่างเงี้ยพี่ขวัญเขาเลยวางสายแล้วเขาก็เลยไม่ติดต่ออัดมาอีกเลยพี่ทั้งคืนนั้นอ่ะพี่ครับใช่ครับแล้วคือหอพักเนี่ยเหมือนกับมันจะเป็นช่วงรับน้องใช่ไหมพี่ขวัญครับแล้วเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันบางคนคุยโทรศัพท์กับแฟนก็จะมีเสียงนับเลขใส่อ่ะพี่1 2 3 4 5เป็นเสียงคนนับเลขใส่โทรศัพท์อ่ะพี่แล้วหอพักเนี่ยประวัติเยอะมากพี่ขวัญครับบางทีแบบเหมือนกับว่าแบบนอนๆอยู่อันนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ผมนะพี่ครับฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงมาเคาะประตูแล้วพอมันจะมีตาแมวใช่ไหมพี่ขวัญเขาส่องตาแมวเห็นผู้หญิงคนนึงมาเคาะประตูเขาก็ไม่กล้าเปิดในฝันนะพี่ครับแล้วพอเคาะเคาะปุ๊บแล้วลูกพี่ผมก็เปิดแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาใส่ว่าทำไมมึงไม่เปิดประตูแล้วพอตื่นมาพี่เลือดอ่ะหยดจากเพดานลงมาใส่หน้าเขาเขายังเอาเลือดอ่ะมาถ่ายลงเฟซบุ๊กเลยพี่เอาเหรอคือมีเลือดจริงๆอ่ะพี่แล้วมันก็จะมีประวัติว่าแบบชั้นสามอ่ะมันจะมีชดาหนึ่งที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเด็กนักศึกษาพี่ขวัญพี่ขวัญเคยเห็นแบบตู้เสื้อผ้าเหล็กตามหอผักที่เป็นหอในไหมพี่ที่เป็นเหมือนล็อกเกอร์อย่างนี้เหรอใช่พี่มันจะมีชดาอันหนึ่งอ่ะที่อยู่มานานมากแต่ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเพราะผมจบกับที่นั่นมาแล้วพี่ครับคือแบบมันเป็นชดาอันหนึ่งอ่ะแล้วคือแบบจะเจอกันเยอะมากพี่แบบที่เคยเห็นโต๊ะเลคเชอร์นักศึกษาปะครับที่มันจะเป็นโต๊ะไม้แล้วจะมีที่เลคเชอร์ใช่ไหมครับรุ่นพี่ผมก็อันนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็แอบดื่มกันในหอครับแล้วก็พอเดินออกมาปุ๊บช็อตที่เดินออกมาพี่คือเหมือนกับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะนั่งฟุบหน้าอยู่ที่ตรงเลเชอร์อยู่ซึ่งมันเป็นหอชายอ่ะพี่ขวัญเข้าใจป่ะครับพี่เพราะมันเป็นหอชายผู้หญิงมันไม่สามารถเข้ามาได้มันไม่สามารถเข้ามาได้อยู่แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยแบบเดินไปสะกิดว่าเธอมานั่งอะไรตรงนี้แล้วแบบเอามือไปจับที่ไหล่อ่ะพี่แล้วผมเขายาวผมเขาอะติดมือออกมาพี่ขวัญแล้วเขาลุกขึ้นมามองหน้ารุ่นพี่ผมก็เสียสติไปเลยสักพักหนึ่งเลยคือที่หอพักนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยพี่แล้วพอมันจะมีจุดไคลแม็กซ์เรื่องผู้ชายแก่ๆที่อยู่ห้องผมจำได้ไหมพี่ที่มีเสียงกระซิบเราใช่ครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผมคนนึงอะเป็นคนที่แบบมีเซนส์อะไรอย่างเงี้ยพี่เขามานั่งเล่นห้องผมแล้วมันจะเป็นห้องน้ำพี่เคยเห็นห้องพักหอพักนักศึกษาที่มันจะมีห้องอาบน้ำห้องหนึ่งแล้วจะเป็นห้องทำธุระอีกห้องหนึ่งถูกไหมพี่ uh-huh. แล้วมันจะมีกำแพงกั้นอยู่ถูกไหมฮะครับแล้วมันก็จะมีช่องข้างบนอ่ะที่สามารถปีนมองกันได้เข้าใจลมไหมพี่เราผ
พอเพื่อนผมแบบวันนั้นมาเขาปวดท้องมากเลยปวดท้องห้องน้ำอ่ะพี่อ่ะมันเป็นแบบมันบอกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วจะไปเข้าน้ำอ่ะพอเปิดประตูไปปุ๊บมันบอกผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเข้าห้องอื่นก็ได้เราไม่เข้าห้องนี้แล้วสุดท้ายพี่มันมาเจอตรงกันคือเป็นผู้ชายแก่ๆพี่นั่งอยู่ระหว่างกลางห้องอาบน้ำกับห้องส้วมอ่ะพี่เอาเหรอใช่ครับแล้วสุดท้ายเหมือนกับผมแบบไปดูแบบแม่ผมก็พาไปดูหมอไปดูดวงอะไรประมาณนี้อ่ะพี่คือกับอารมณ์ว่าเขาเป็นผู้ชายคนเนี้ยเหมือนกับเขาเสียชีวิตในสมัยสนามรบอ่ะพี่เพราะสุพรรณบุรีอนุสรณ์นอนใจดีใช่ครับครับคือเขาเสียชีวิตตรงนั้นคือเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วพี่แล้วคือไปดูดวงเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเขาจะไม่ทำอะไรหรอกเขาแค่แบบมาให้รู้เฉยว่าเขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับใช่ครับแล้วมันเป็นอารมณ์เนี้ยพี่แล้วพอย้อนกลับมาเรื่องห้ามแผ่เมตตานี่แหละพี่ขวัญกำลังจะถามว่าทำไมกฎที่เขาห้ามมาเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงห้ามขอเกินว่ามันมีรุ่นพี่คนนึงของผมที่ไม่เชื่อแล้วแบบเขาเลี้ยงกูมงกูมาอะไรเงี้ยเขาแผ่เมตตาเลยพี่แล้วสิ่งที่เจอคือเป็นพี่ฟอนที่เจอไม่ใช่ที่คนแผ่ที่เจอพี่ฟอนเขาจะเจอคือแบบเขาได้เจอแบบคือเขาเสียตรงนั้นกันเยอะมากแล้วแบบไม่มีใครทำอะไรให้เขาอ่ะพี่เข้าใจไหมพี่แล้วคือพอมีคนแผ่ถูกเขาจะมาลุมขอพี่ขวัญคือมาเยอะมากครับพี่ขวัญคือแบบมาลุมแบบขอส่วนบุญนะพี่ขวัญเข้าใจอารมณ์ไหมครับครับคือแบบไม่มีคนทำให้เขาไงพี่นี่เลยคือเป็นกฎของหอพักว่าห้ามแผ่เมตตาครับพี่โอ้ถ้าเกิดแผ่ทีก็จะมากันเยอะเลยเหมือนกันเถอะมาเยอะจนแบบเอาไม่ชัวร์พี่ขวัญคือแบบแต่ว่าคนที่เจอส่วนมากก็จะเป็นพี่ฟอนก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งตรงหน้าประตูถูกไหมฮะใช่ครับเพราะเขาไม่ได้นอนเลยพี่กลางคืนอะไรเงี้ยคือเขาแบบคือแบบบางทีเขาก็แบบเหมือนกับวันนี้คืนดีเงี้ยเขาเดินมาเลยนะเขาจะโมโหหงุดหงิดมาเลยพี่ฟอนคนเนี้ยเขาจะบอกว่าใครแผ่เมตตาเมื่อคืนเนี่ยพี่นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยรู้ไหมอะไรอารมณ์เนี่ยพี่ครับคือแบบตรงนั้นมันเยอะมากจริงพี่เหมือนกับ อันนี้มันขอเล่าอีกเรื่องแบบเป็นเก็ดนิดนึงได้ไหมพี่ขวัญครับคืออันนี้ไม่ดีนะครับมันก็จะมีอารมณ์วัยรุ่นคือขนองจะปีนหอหญิงกันใช่ไหมพี่เพื่อนผมกับรุ่นพี่ผมมาปีนหอหญิงช็อตที่กำลังปีนไปอ่ะหันมามีผู้หญิงอ่ะปีนตามรุ่นพี่ผมขึ้นไปพี่ขวัญเจอกันแบบนี้เยอะมากอะครับจนรู้กันแล้วว่าเราควรทำอะไรบ้างไม่ควรทำอะไรบ้างครับผมครับผมอย่างผมเวลาจะนอนกลางคืนเนี้ยผมก็ต้องอ่ะเราทุกคนเราสวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วเนาะพี่ขวัญเนาะใช่เราก็จะแบบขอเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ว่าขอนอนอะไรเงี้ยครับต่อไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆแล้วพี่ขวัญก็ครับผมนี่คือเป็นช่วงแรกๆอ่ะครับนี่คือช่วงที่เราเป็นนักศึกษาที่สถาบันแห่งนี้แล้วกันเราขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะว่าตรงไหนเนาะได้ครับพี่ได้ครับนั่นคือเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไขข้อสงสัยว่าทำไมถึงหอพักที่นี่ห้ามแผ่เมตตาห้ามสวดคาถาชินบัญชรเพราะถ้าแผ่เมตตาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมาลุมเยอะจะมาลุมของนั่นเลยแล้วบัญชรเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเราไปไล่ที่เขาพี่ครับใช่ครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดก็เลยกระจ่างมาแล้วแล้วทุกวันนี้หอพักนี้หรือว่าตึกนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นานมากซึ่งหอพักเนี่ยมันไกลจากตัวเมืองมากพี่ขวัญครับคือเราไปยืนเนี่ยเราสมมติว่าเรายืนอยู่บนหอชั้นสี่เรามองไปเนี่ยมีแต่ทุ่งนาหมดเลยพี่มันจะไม่มีตัวเมืองไม่มีอะไรเลยคือมันอยู่นอกเมืองเลยครับพี่ครับผมจะมีแต่ทุ่งนามีแต่อะไรไปหมดเลยพี่ขวัญอ่ะเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องอัดนะครับแต่ครับน้องอัดตอนนี้อยู่กับใครอ่ะอ๋อพอดีผมอยู่ร้านรุ่นพี่อะไรเงี้ยอ๋อถึงว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าน้องขวัญเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกมาอ๋อก็อยู่กับพี่มีคนเยอะครับพี่ผมแอบมาคุยจะมีเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่มอเกษตรอะไรเงี้ยได้วันนี้มันเกษตรแฟร์เขาก็ยังไม่เสร็จกันเขาก็เก็บของอะไรเงี้ยเสียงมันก็ดังเล็ดลอดออกมาโอเคโอเคน้องอัดไงขอบคุณมากๆนะครับแล้วคืนนี้จะเสร็จจะพักผ่อนกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคได้ครับไงก็ขอบคุณมากๆน้องอัดนะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะได้ครับพี่ขวัญครับผมติดตามพี่อยู่นะฮะขอบพระคุณมากๆครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้ครับพี่ขวัญขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปมารออยู่เป็นสายของคุณเนมครับคุณเนมปัจจุบันอายุ24ปีคุณเนมบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวเนี้ยเกิดขึ้นผ่านมาแล้วประมาณ10ปีนะครับและตั้งชื่อเรื่องว่าที่รักเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเนมอยู่กับเราครับสวัสดีครับเนมครับ
สวัสดีครับคุณเนมครับผมครับผมดีเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับชัดครับโอเคนะครับน้องเนมตอนนี้ใส่สมอลทอล์กอยู่หรือเปล่าไม่ได้ใส่ครับปกติไม่ได้ใส่แล้วนั่งคุยกับพี่ปกติเนาะครับผมอ่ะเอาละครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่ไหนในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับกรุงเทพครับในกรุงเทพเนาะผ่านมา10ปีแล้วนะประมาณ 6-7 ปีดีกว่าครับหกเจ็ดปี 6-7 ปีนะครับผมครับน้องเนมครับพี่ขวัญรบกวนนิดนึงขยับโทรศัพท์ออกจากปากให้ห่างๆนิดนึงเพราะว่าเสียงลมหายใจน้องเนมเนี่ยมันพูดพลาดพูดพลาดแล้วเวลาเล่าเดี๋ยวมันจะฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้โอเคไหมครับโอเคดีขึ้นครับมาเนมเรื่องนี้ที่รักเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับงั้นผมขอเกริ่นเรื่องก่อนละกันนะครับครับคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเป็นความรักของผู้ชายสองคนคือตัวผมกับตัวรุ่นพี่ครับครับผมกับรุ่นพี่เนี่ยจะห่างกันประมาณ1ปี คืออยู่ในช่วงของวัยเรียนนะครับครับก็คือจะมีช่วงนึงที่เราต้องไปแข่งร้องเพลงเพื่อจะแบบว่าไม่ให้วงไม่ให้ชมรมของเราโดนยุบครับก็คือผ่านอุปสรรคกันมาเยอะเลยรู้ว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ผมกับรุ่นพี่เนี่ยก็คือเข้าใจกันแล้วคราวนี้ตกลงกันว่าคบกันพอคบได้กันประมาณ2ปีผมก็คือตรงกับวันเกิดคือวันที่12ตุลาซึ่งมันเป็นความบังเอิญนะพี่ขวัญที่ว่ารุ่นพี่ผมก็เกิดวันที่12ตุลาเหมือนกันแต่คนละปีแล้วนี้ก็คือเราก็ตกลงกันว่าเราจะไปดูหนังก็คือไปดูหนังในช่วงเย็นมันก็จะจบอยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มถ้าสมมติผมจำไม่ผิดนะ เขาก็คือเขากับขับรถเนี่ยกลับมาส่งเนมที่บ้านครับแล้วทีนี้พอส่งเนมที่บ้านเสร็จก็คือเราก็แยกย้ายกลับบ้านเขาก็กลับบ้านเขาฮะแล้วนี้คือหัวตื่นเต้นใจเย็นครับใจเย็นครับครับทีนี้ผมก็คือทักแชทไปถามเขาว่าถึงหรือยังอะไรอย่างนี้แต่คือนิสัยของพี่เขามันเปลี่ยนไปคือเขาตอบแชทช้าลงทุกครั้งที่ทักไปเขาก็จะตอบเราแม้ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะตอบเราก่อนแต่คราวเนี้ยมันเหมือนกับเว้นไว้ว่ามัน10นาที20นาทีแล้วก็กลับมาตอบผมก็ไม่คิดอะไรผมก็คือหลับไปตอนเช้าผมก็คือไปโรงเรียนแล้วทุกเช้าเนี่ยคือพี่เขาจะขี่รถมารับไปโรงเรียนทุกวันแต่วันเนี้ยเขาไม่มาเราก็คงคิดผมก็คงคิดในใจว่าทำไมเขาคงไม่สบายหรือตื่นสายเพราะเมื่อคืนเรานอนดึกอะไรอย่างนี้ผมก็เลยนั่งรถไปโรงเรียนครับพอนั่งรถไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บผมก็นั่งเรียนหนังสือกับเพื่อนนี่แหละแล้วทีนี้เพื่อนที่นั่งโต๊ะข้างๆเขาก็บอกว่าแฟนมารออยู่หลังห้องมาแอบดูอยู่หลังห้องผมก็มองแต่ผมไม่เห็นตอนคือผมไม่เห็นครับเพื่อนเขาบอกว่าอ้าวเขาไปไหนแล้วผมก็เฉยๆก็คงคิดว่าเขาคงมาหาปกติพอถึงตอนเที่ยงครับผมก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะคือผมจะกินข้าวกับพี่เขาเนี่ยทุกวันครับแล้วคราวนี้พอผมเห็นว่าพี่เขาไม่รอหน้าห้องแล้วแต่เพื่อนผมคนนึงคือคนเนี้ยเขาจะเป็นคนเงียบๆเขาจะแบบคือเขาเงียบมากเงียบๆแบบไม่พูดไม่จาไม่ด่าใครพอเขาเห็นรุ่นพี่แล้วเขาแบบอยู่ๆเขาหน้าซีดไปผมก็บอกเอ้ยเองเป็นไรอ่ะทำไมอยู่ๆถึงเหมือนจะร้องไห้ทำไมหน้าซีดอะไรอย่างนี้เพื่อนมันก็บอกว่ามันก็ไม่พูดอะไรมันก็ก้มหน้ารุ่นพี่เขาก็เหมือนกับว่าลอยๆอ่ะครับตาแบบลอยๆไม่มองหน้าผมก้มหน้าแล้วก็หน้าเขาซีดๆเหมือนคนไม่สบายอ่ะพี่ไอ้เราก็คงคิดเราก็จับคือเราเดินจับมือเขาเราก็รู้ว่าเขาคงไม่สบายอ่ะเพราะตัวเขาเย็นตัวเขาเย็นแบบเย็นไม่มากนะครับคือแบบเหมือนคนไม่สบายอ่ะครับเย็นๆหน่อยๆผมก็ลงมากินข้าวพอกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นมาส่งผมเรียนแล้วตกตอนเลิกเรียนปุ๊บผมก็จะเลิกก็คือจะรอพี่เขากลับบ้านพร้อมกันแต่คราวเนี้ยที่เขาไม่อยู่ครับผมก็ตามหาเขาแต่ผมก็หาเขาไม่เจออืมผมก็เลยไปถามเพื่อนของพี่เขาว่าพี่ตุลอยู่ไหนเขาไปไหน
พี่ตุนไปไหนทำไมอยู่ๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนี้ตุนไม่ได้มาเรียนนะตั้งแต่เช้าแล้วผมก็เอ้ยเขาจะไม่มาเรียนได้ไงนึกว่าตอนเที่ยงเขาเราก็ยังเจอกันอยู่นี่นะเออใช่ใช่ครับผมก็คิดในใจว่าสงสัยพี่เขาโดดเรียนในเวลานั้นทุกคิดอย่างเดียวคือโดดเรียนมั้งครับเขาคงไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่คิดอะไรผมก็เลยนั่งแท็กซี่กลับบ้านครับแต่จังหวะนั่งแท็กซี่กลับบ้านเนี่ยผมก็ไปเจอเขาอยู่ตรงแบบเขากำลังเดินไปเขากำลังเดินริมทางครับเดินเรื่อยๆผมก็เอ้ยเออพี่เขานี่หว่าผมจะบอกพี่แท็กซี่ว่าพี่ครับจอดหรือรับเพื่อนรับพี่ผมหน่อยแท็กซี่เขาก็มองหน้าผมแปลกๆเขาก็จอดผมก็เปิดประตูคือริมถนนคือเปิดด้านซ้ายมือถูกไหมครับครับผมก็เปิดซ้ายมือแล้วผมก็ลงไปก็คือผมก็คุยให้พี่อ่ะขึ้นมาข้างบนคือให้เขาเข้าไปก่อนผมก็เข้ามาผมก็ปิดแล้วนี้แท็กซี่เขาแบบน้องจะไปไหนผมก็เลยบอกว่าเออไปที่นี่ที่นี่ที่นี่แต่แท็กซี่ก็มองหน้าผมแบบมองเหมือนผมแบบแปลกอ่ะคือณตอนนั้นคือผมก็เฉยเฉยผมแค่มีความรู้สึกว่าทำไมเขามองเราแบบนี้วะ อะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมก็พอเขาไปส่งผมที่บ้านเสร็จปุ๊บผมก็จ่ายไปแล้วเขาก็รีบคือเขาแบบรีบมากครับตังค์ของตังค์ทอนเขาทอนให้ผมผิดอ่ะคือเขารีบแปลกครับผมผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็โอเคถึงบ้านเสร็จผมก็แยกย้ายกับแฟนแยกย้ายกับพี่ตุลเนี่ยคือทางบ้านผมเป็นซอยลึกถ้าสมมติพี่ตุลเขาเดินออกไปเนี่ยผมหันหลังเนี้ยถึงผมเข้าประตูรั้วแล้วผมออกมาเนี้ยก็ต้องเห็นเขาเห็นพี่เขาถูกต้องแต่คราวเนี้ยผมแค่ไขกุญแจกำลังจะเข้าประตูรั้วพอหันมากำลังจะถามพี่เขาว่าเออตอนเย็นเนี้ยจะกินอะไรไหมครับเพราะว่าขับทางผ่านเผื่อไปตลาดได้ซื้อไปให้หันมาอีกทีคือพี่เขาไม่อยู่คือเขาพอไปไหนอะไรเงี้ย คือในความคิดผมคงคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาเรียกวินวะหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็คงคิดไปผมคิดแง่บวกไว้ก่อนแล้วทีนี้พอตกตอนกลางคืนผมก็คุยกับเขาปกติและนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็คือผมถามเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาอยู่กับผมตลอดเขาพูดอย่างนี้ใช่เขาพิมพ์มาว่าครับพี่ก็อยู่กับเรานั่นแหละอยู่กับเราตลอดผมก็เฮ้ยอย่ามาตลกอยู่ก็อยู่อันนี้คือคุยโทรศัพท์กันถูกไหมฮะใช่ครับคุยแชทนะครับคุยทางเฟซบุ๊กครับผมก็เอ้ยอย่ามาตลกถ้าอยู่แถวนี้ก็ดีได้ไปเที่ยวผมก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกจริงพี่ก็อยู่กับเราตลอดผมก็เออแกล้งอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบปั่นประสาทผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนด้วยนะห้ามโดดเรียนตอนเช้าผมก็ออกไปข้างนอกคือจะไปซื้อกับข้าวตอนเช้าครับก่อนไปกินโรงเรียนอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บผมเห็นพี่เขายืนอยู่หน้าบ้านผมก็พี่เห็นประตูเลื่อนปะมันเป็นกระจกใสๆลองมองทะลุออกไปเราจะเห็นว่าพี่เขาอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเรามายืนรอหน้าบ้านเราใช่ไหมใช่ยืนรอหน้าบ้านเราครับผมก็งงว่าทำไมเขาไม่เข้ามาทุกครั้งเขาจะเข้ามาเลยผมก็เฉยๆผมก็เปิดประตูเลื่อนออกอ้าวพี่เขาหายไปไหนไม่รู้ผมก็ชะเง้อมองผมก็ตะโกนเรียกอ้าวเขาไปไหนของเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินออกไปก็ไปดูตามทางอ่ะพี่ตอนเช้ามันไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ครับทำไมเขาไปเร็วจังใช่น้องเนมพี่หวานนิดนึงน้องเนมครับอะไรที่มันละเอียดมากน้องเนมข้ามไปก็ได้นะลูกโอเคครับน้องไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับต่อเลยครับคราวนี้พอผมไปถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บครับผมก็เลยเข้าเรียนปกติคราวนี้มีอาจารย์เขามาบอกคือเขามาบอกผมว่ามีสายผู้ปกครองโทรมาผมก็เลยลงไปคนที่โทรมาคือเป็นแม่ของพี่ตุลนะครับครับซึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาโทรมาบอกว่าพี่ตุลตอนนี้อยู่โรงพยาบาล นะตอนเย็นให้ไปหาแม่ให้ไปหาแม่แล้วก็ไปโรงพยาบาลด้วยกันคือตอนนั้นผมคิดว่าคงเกิดอุบัติเหตุคือไม่ถึงกับตายอะครับตอนนั้นนะ
พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคำแรกที่ผมได้ยินกับหมอคือหมอบอกว่าน้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ผมไปดูหนังอะพี่อือแล้วเขาตายตอนเที่ยงคืนของวันที่ผมไปดูหนังเฮ้ยซึ่งพี่เราตอนเช้าตอนเที่ยงผมกินข้าวกับใครเออแล้วคนที่ผมพากลับบ้านบนแท็กซี่มันคือหลายๆอย่างมันแบบมันคืออึ้งอะพี่แต่ตอนนั้นคือเราน้ำตาไหลอย่างเดียวครับคือความรักอะพี่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพศไหนก็ตามผมเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือความผูกพันอะมันคือมันพูดไม่ออกพี่มันแน่นแน่นณตอนเนี้ยมันก็ยังแน่นผมก็บอกแม่เขาว่าเนี่ยพี่เขายังมาหานะเขายังกินข้าวตอนเที่ยงอยู่เลยคือเล่าเหตุการณ์ที่เราเจอให้กับคุณแม่ของพี่เขาฟังแล้วคุณแม่ก็ว่าไงฮะคุณแม่เขาก็ร้องไห้อย่างเดียวเขาพูดเขาร้องไห้อย่างเดียวครับเขาไม่พูดอะไรเลยเขาพูดอะไรไม่ออกครับแล้วพี่เชื่อไหมครับเพื่อนผมอะช่วงที่ผมไปกินข้าวกับพี่ตุลอะเพื่อนผมมันคือมันถ่ายรูปพี่แต่มันไม่บอกผมไงว่ามันแอบถ่ายครับแล้วมันเอารูปมาให้ผมดูมันถามผมว่าวันนั้นมึงกินข้าวกับใครไม่เห็นพี่ตุลผมก็เอ้ยกูกินข้าวกับพี่ตุลไง อะไรอย่างเงี้ยเขารูปมาให้ดูพี่ผมนั่งเหมือนผมนั่งคุยคนเดียวอ่ะจานข้าวสองจานจะเป็นผมนั่งคุยคนเดียวครับใช่พี่แล้วมันพูดอะไรไม่ออกอ่ะเออครับเข้าใจคนเราสูญเสียคนที่เรารักไปอันนี้พูดตรงๆนะครับเรารักไปใครก็รู้สึกไม่ดีหรอกครับใช่แล้วเรารู้ทีหลังเลยแต่ว่าวิญญาณเขาเหมือนยังผูกพันกับเรายังมาหาเราอยู่ถูกไหมฮะพอสร้างเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วทีนี้ครับเราพอเรากลับมาจากโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านเรายังเจอพี่เขาอยู่ไหมก็เขามาในความฝันนะครับเขามาขอโทษเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำให้กลัวแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงครับเขามาพูดแค่นี้ครับแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เริ่มพี่เคยเห็นแบบร่างกายที่เริ่มเฟะป่ะครับใช่อยู่ๆเขาก็แบบค่อยเฟะแล้วค่อยๆเลือนหายอะครับฮะใช่ในความฝันนะแล้วหลังจากนั้นแล้วครับหลังจากนั้นคือเราได้เจอเขาอยู่ไหมหรือว่าเขายังมาหาเราอยู่ไหมก็มีเหตุการณ์บ้างครับที่แบบว่ามันแปลกๆคือกุญแจอย่างเงี้ยอย่างบ้านผมเงี้ยถ้าผมลืมล็อกผมรู้ว่าผมลืมล็อกอ่ะคือผมดึงกุญแจออกมาเลยครับผมผมก็เอ้ยลืมล็อกบ้านดีกว่าพอกลับไปปุ๊บอ้าวเอ้ยบ้านมันล็อกจากข้างในได้ไงใช่มาเพราะมันต้องมันเป็นแบบล็อกๆอะครับครับเขาเรียกว่าอะไรล็อกสองชั้นใช่ครับผมก็อ้าวมาล็อกจากข้างในได้ไงครับผมก็ไม่คิดอะไร uh-huh. ผมก็คือแบบไปไหนมาไหนอย่างเช่นผมกลับบ้านตอนกลางคืน ผมคนชอบกลับบ้านดึกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือยังไงครับแถวบ้านเขาจะบอกตลอด ว่าทำไมวันนี้กลับดึกยังดีต้องมีเพื่อนมาส่งทั้งที่ผมกลับบ้านคนเดียวก็แสดงว่าเหมือนพี่เขานะครับมาคือเขายังไม่ได้ไปไหนยังอยู่รอบตัวเราในช่วงนั้นถูกไหมฮะใช่ครับแล้วทุกวันนี้ครับยังรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราป่ะก็เมื่อ2ปีต้องแค่2ปีจะไม่ผิดครับผมไปทำบุญครบรอบวันตายที่เขาครับแล้วพระท่านอยู่ๆพระท่านเขาพูดขึ้นมาว่าครับเราเกิดวันอะไรผมก็เลยพูดไปเขาบอกอ๋อไม่น่าล่ะทำไมมันถูกผูกพันกันนักเขาพูดอย่างนี้คือพระท่านบอกว่ามันยากมากที่จะคบกับคนที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันครับก็คือแบบมันเป็นความรักที่เขาบอกว่าที่เขายังไม่ถึงที่ครับเขาต้องอยู่จนกว่าเขาจะถึงอายุขัยและช่วงเวลาที่เขายังอยู่บนโลกเนี้ยเขาก็อยู่กับผมตลอดพระท่านพูดอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พระท่านบอกถามพระเขาถามผมว่าผมกลัวไหมอ้าวพี่ใครไม่กลัวผีอ่ะเข้าใจเข้าใจนะก็แล้วแต่นะครับเออผมก็เลยบอกว่ากลัวสิครับทำไมผมจะไม่กลัวครับผมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยให้สายสินผมมาสายนึงครับเขาบอกสายเนี้ย
ยังไงก็ห้ามถอดแต่พี่เชื่อว่าพอใส่ไปปุ๊บพอหลุดมือจากมือพระพี่ไอ้ตรงที่พระผูกอะครับมันขาดขาดเลยเหรอใช่ครับมันขาดเออมันขาดแบบยังไงอะเหมือนคนกระชากอะครับเหมือนคนกระชากไม่แน่นอะอ๋อหรอใช่ครับโอ้ทำไงฮะเขาก็ผูกให้ผมใหม่ครับคราวนี้เขาเป็นแบบสายรัดเป็นสายรัดเขาก็รัดให้ผมปกติแต่คราวนี้พอผมนอนตอนกลางคืนตื่นเช้ามาพี่สายรัดมันหายอ้าวก็คงจะพี่เขาคงไม่อยากให้เราใส่แหละเขาอยากมาอยู่ใกล้เราแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีเรามีเครื่องรางของขลังแบบนี้พี่คงเข้ามาใกล้เราไม่ได้เนาะผมคิดว่าน้องเขาเอาไปหรืออะไรยังไงนี่ครับอ้าวยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับผม คุณเนมเป็นกำลังใจให้นะคุณเนมนะผมว่าคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาจะเป็นยังไงจะเพศไหนก็แล้วแต่จะชายรักชายหญิงรักหญิงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือขอให้คุณเป็นคนดีใช่ครับเนาะเพราะทุกวันนี้โลกเราเปิดกว้างแล้วครับนะฮะรับทุกเพศเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนดีต่อสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมครอบครัวและคนรอบบ้านนะใช่ครับนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเนมนะครับอันนั้นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ขวัญโอเคนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับน้องเนมเรื่องต่อไปมารออยู่เรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องของคุณนุ้ยนะฮะคุณนุ้ยปัจจุบันอายุ25ปีคุณนุ้ยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งย่านวงสว่างในกรุงเทพนี่แหละครับนะฮะก็ต้องบอกว่าผ่านมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับและเรื่องนี้ใช้ชื่อเรื่องว่ารีโนเวทเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนุ้ยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับคุณนุ้ยพี่ขวัญรบกวนเสียงดังนิดนึงค่ะดีไหมคะโอเคนะครับผมคุณนุ้ยตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับตอนนี้อยู่แถวประชาชื่นค่ะประชาชื่นไม่ได้อยู่ที่หอพักแห่งนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วเนาะ3ปีแล้วนะเหตุการณ์นี้นะใช่ค่ะเอาเลยครับเรื่องนี้รีโนเวทเป็นยังไงบ้างครับนุ้ยก็คือก่อนอื่นย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วหนุ่ยก็เป็นนักศึกษาค่ะอยู่ชั้นปีที่4ก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่ยก็อาศัยอยู่หอพักประจำของมหาลัยตั้งแต่ปี1ยันปี3เลยแต่พอขึ้นปี4นี่ด้วยความที่เป็นนักศึกษาสถาปัตย์ค่ะทำงานดึกเป็นประจำเขาออกหอเนี่ยหอในเขาจะมีเวลาเปิดปิดแล้วก็จะไม่สะดวกแล้วมันจะลำบากนิดนึงเนาะในการกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะเลยก็เลยอ่ะโอเคงั้นออกมาอยู่หอนอกแทนแล้วกันครับก็เลยหาหอที่เงียบๆก็มาเจอหออย่างเงี้ยค่ะซึ่งหอเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่อ่ะเขาเป็นคนทำงานกันครับค่ะก็เลยเลือกที่จะใช้หอนี้เป็นที่พักโอเคก็เข้ามาอยู่ครับผมอยู่ได้ประมาณ3เดือนค่ะเข้าเดือนที่3ครับคือก่อนหน้านี้อยู่ใช้ชีวิตปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะ uh-huh. กลับบ้านกลับห้องมาก็นอนปกติด้วยความที่เป็นคนนอนดึกอยู่แล้วแล้วก็ทำงานดึกอยู่แล้วก็จะนอนประมาณเที่ยงคืนไม่ต่ำกว่าเที่ยงคืนทุกวันนะคะคือนอนดึกอยู่แล้วก็คือเที่ยงคืนเป็นปกติอยู่แล้วใช่ตรงนี้พี่ขวัญถามก่อนหอเนี้ยเป็นหอใหญ่ไหมมีกี่ชั้นหอมี4ชั้นค่ะ4ชั้นค่อนข้างใหญ่แยกชายหญิงครับผมค่ะแล้วก็คือก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยนุ้ยมีโอกาสได้ไปออกค่ายอาสาครับที่ต่างจังหวัดซึ่งค่อนข้างทุรกันดารมากแล้วก็กลับมานอนคืนแรกไม่มีปัญหาอะไรครับพอคืนที่สองเนี่ยก็ทำการบ้านนี่แหละอยู่เหมือนกันมันทุกคืนเสร็จปุ๊บก็เลยโอเคไม่ไหวละสักประมาณตีสองอะค่ะง่วงไม่ไหวแล้วจะนอนละก็นอนปิดไฟนอนเสร็จปุ๊บอธิบายเตียงนิดนึงค่ะเตียงนอนของนุ้ยเนี่ยหัวเตียงเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างหนาค่ะสามารถขึ้นไปยืนตรงขอบหัวเตียงได้เหรออันนี้คือเป็นเตียงของหออยู่แล้วถูกไหมฮะเป็นเตียงแบบบิวอินเลยค่ะขยับไม่ได้ครับหัวเตียงหนาซึ่งนุ้ยก็จะชอบเอาพวกแบบนาฬิกาปลุกโทรศัพท์อะไรคือวางไว้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บนุ้ยนอนปิดไฟนอนไปสักพักเราคือความรู้สึกตอนนั้นอะอยู่ๆก็มีอะไรมาเหยียบปุ๊บที่หน้าอกเหยียบปุ๊บนี่ก็แบบเอ๊ะอะไรก็ลองสะบัดดูเข
ข้าใจว่าเอ๊ะมีอะไรตกมาจากข้างบนลงมาหรือเปล่าอาจจะเป็นตุ๊กตาที่นุ้ยตั้งไว้ตกมาทับอกหรือเปล่าเนี่ยครับครับก็แบบลองสะบัดแล้วพอลองสะบัดตัวเนี่ยไอ้ที่มันเหยียบอยู่ที่อกอะค่ะมันไม่ไปตามตัวคือเหมือนแบบมันมีแรงกดลงมาแล้วมันไม่ไปตามตัวที่เราสะบัดอะนุ้ยก็เอาแล้วไม่ใช่แล้วว่ะแต่ตอนนั้นเราลืมตายังไม่ค่ะคือพยายามจะลืมตาก็ลืมไม่ขึ้นคือมันเป็นเหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอะครับเราพยายามจะฝืนลืมตาก็ลืมไม่ได้ก็สะบัดสะบัดจนไม่ออกอะแล้วก็เอาโดนแล้ววะก็เลยท่องเลยสวดมนต์สวดมนต์ก่อนสวดก็สวดมั่วๆสวดมั่วๆไปแบบคิดแล้วนุ้ยนับถือหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะนุ้ยก็สวดบทสวดไปปุ๊บหายไปอ่ะโอเคสบายใจแล้วหายไปหายไปได้ประมาณพอหายปุ๊บน่ะในเสี้ยววิที่หายอ่ะนุ้ยจะพยายามพลิกตัวตะแคงข้างเพื่อที่จะนอนตะแคงให้มันแบบทำตัวเรียวๆจะได้ไม่มีอะไรมาแบบวุ่นวายเราอีกจังหวะจะตะแคงข้างคือพอเขาถอดพอไอตัวที่ทับอยู่อ่ะถอนออกอ่ะนุ้ยก็ดึงผ้าห่มมาคลุมโปงแล้วจะตะแคงข้างถูกไหมคะจังหวะที่จะตะแคงข้างเนี่ยมันมีอะไรมาเหยียบที่หน้าตัวเราอ่ะกำลังจะตะแคงอ่ะโดนดันให้กลับมาหงายแล้วก็เหยียบลงหน้าเราเหยียบปุ๊บตอนเหยียบอ่ะนุ้ยก็ตกใจแล้วนะเหยียบไม่พออ่ะขยี้เริ่มขยี้จนแบบหน้าจมูกแบบบิดไปตามแรงขยี้อ่ะครับนุ้ยก็เอาแล้วกูแบบทำให้หายใจไม่ออกตอนนั้นตัวก็ดิ้นไม่ได้ละตัวแข็งครับคือแบบขยี้ผ้าห่มอะค่ะพี่แล้วจังหวะที่หายใจไม่ออกดิ้นหายใจไม่ออกก็ท่องสวดบททุกบทที่คิดได้ครับจนแบบจนสุดท้ายไม่รู้สวดยังไงก็ไม่ออกสวดยังไงก็ไม่หายลมหายใจก็จะหมดอยู่แล้วก็เลยคิดในใจว่าพี่อยากได้อะไรคะพี่อยากได้อะไรพี่บอกของในสังฆทานหนูจะให้พี่ทุกอย่างเลยหนูก็ไล่ชื่อของในสังฆทานเลยนะพี่เทียนของแบบทิชชู่อะไรหนูไล่ชื่อของในสังฆทานอะทุกอย่างในสังฆทานไล่ไปหมดเลยไล่เสร็จปุ๊บแรงขยี้เริ่มเบาลงแล้วก็แบบแต่ยังกดอยู่นะแต่เบาลงแล้วก็แบบเป็นเสียงมากระซิบข้างหูเป็นคนแก่ๆอะค่ะเสียงแก่ๆผู้ชายเสียงกระซิบข้างหูกูไม่เอาพูดอย่างเงี้ยปัดคอใส่หนูเนี่ยนุ้ยแบบผู้ขนลุกว่าตาไหลอะน้ำตาไหลครับนุ้ยพูดนุ้ยยังขนลุกอยู่เลยโอ้โหน้ำตาไหลแล้วแบบคือทำตัวไม่ถูกอะพี่คือกูจะให้ทุกอย่างแล้วแต่ไม่เอาอะไรเลยซึ่งตอนนั้นเราก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดจากตรงนั้นถูกไหมใช่แต่ว่าตาก็ยังลืมไม่ขึ้นตาคือตาทั้งหมดที่พูดมาตาลืมไม่ขึ้นเลยโอ้นุ้ยก็แบบไม่เอาบอกกูไม่เอาเสร็จปุ๊บนุ้ยก็ทำอะไรไม่ถูกละดิ้นจนสุดท้ายอยู่อะจังหวะที่นุ้ยแบบเหมือนจะหมดลมหายใจแล้วจะสลบแล้วไม่ไหวแล้วอะครับก็แบบเหมือนมันฟึบมีภาพฟึบขึ้นมาในหัวว่าเรามองเห็นตัวเองมองเห็นห้องตัวเองแล้วก็มองเห็นตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็ที่นุ้ยเล่าใช่ไหมคะว่าเตียงนุ้ยมันมีขอบให้ขึ้นไปยืนได้ครับคือนุ้ยเห็นเป็นคุณลุงแก่ๆใส่เสื้อมอห้อมเอาขาข้างหนึ่งอ่ะเหยียบอยู่บนขอบเตียงหนุ่ยขาอีกข้างหนึ่งอ่ะเหยียบอยู่บนหน้าหนุ่ยกำลังขยี้หน้าหนุ่ยอยู่แล้วแบบทำปากแบบปากมุกมิดแบบหมั่นไส้มากแบบอย่างเงี้ยเหมือนคนอารมณ์เหมือนหมั่นเคี้ยวอย่างเงี้ยเหรอหมั่นเคี้ยวอ่ะหมั่นเคี้ยวแต่ไม่ใช่หมั่นเคี้ยวแบบเอ็นดูนะหมั่นเคี้ยวแบบโกรธโกรธแล้วก็เป็นเสียงแบบอย่างเงี้ยหนุ่ยก็แบบคือจังหวะนั้นอ่ะนุ้ยแบบทำตัวไม่ถูกแล้วอะจังหวะที่เห็นตัวเองอะแล้วแบบนุ้ยก็ร้องก็ร้องไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้น้ำตาไหลลงมาข้างๆแล้วก็สะดุ้งตื่นเลยครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาผ้าห่มอะพี่เป็นรอยดำเลยนะเป็นรอยดำแบบไม่ได้ดำปี๋เหมือนถ่านนะคะพี่แต่ดำเหมือนแบบเท้าสกปรกแล้วไม่เหยียบอะเป็นน้ำตาลครับภาพครับเป็นรูปรอยเท้าไหมไม่ได้เป็นรูปรอยเท้าเพราะเขาขยี้ไงค่ะพี่เขาแบบมันก็จะไม่ชัดอยู่แล้วครับแต่ตรง
รงจมูกหนุ้ยอ่ะจะดำที่สุดเพราะเหมือนเขาเอาส้นลงอ่ะโอ้ยหนุ้ยก็แบบคือแบบพอตื่นขึ้นมาได้มันประมาณตีสี่ตีห้าแล้วมันสลัวจะเช้าแล้วก็แบบก็อ่ะก็อดคุมโปงไว้อย่างนั้นแหละแต่ไม่นอนอดจนเช้าจนสว่างก็แบบคือสั่นอ่ะเราก็ร้องไห้ทั้งคืนนะพี่ร้องไห้แบบทำอะไรไม่ได้อ่ะจะออกก็ออกไม่ได้ไม่รู้จะวิ่งไปหาใครเพราะแบบตรงนั้นก็คนทำงานเราไม่รู้จักใครอ่ะครับสุดท้ายตื่นเช้ามาอาบน้ำไปเรียนโชคดีว่าวิชาที่จะเรียนต่อไปเนี่ยอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษครับแล้วเขาเนี่ยอาจารย์คนนี้มีพี่ชายเป็นพระบวชอยู่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งวิชาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าหนุ่ยงั้นเดี๋ยวคืนนี้เอาบทสวดนี้ไปเป็นบทสวดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะโอ้โหคือเราเหตุการณ์ให้กับอาจารย์ท่านฟังอาจารย์ก็เลยเอาบทสวดนี้มาให้เราใช่เพราะว่าคือหนุ่ยไปอ่ะตาแดงหน้าแดงแบบตัวสั่นอ่ะไปเรียนตอนเช้ายังตัวสั่นเลยพี่คือมันรุนแรงมากเลยอ่ะครับหนุ่ยก็แบบเล่าให้อาจารย์ฟังเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็โทรคุยกับหลวงพี่ให้ครับแล้วก็ขอบทสวดส่งมาให้ในเฟซบุ๊กก็โอเคเนี่ยให้หนุ่ยสวดตามนี้ซึ่งมันยาวมากแล้วข้ออาจารย์มีข้อบอกอย่างนึงคือสวดออกเสียงให้ดังที่สุดและห้ามผิดแม้แต่คำเดียวโอ้ฮะค่ะแล้วก็ต้องสวดตอนเที่ยงคืนตรงอ๋อนี่คือข้อกำหนดข้อที่เขาสั่งมาย้ำมาว่าต้องอ่านออกเสียงดังๆห้ามอ่านผิดใช่ต้องเริ่มท่องตั้งแต่เที่ยงคืนใช่หนูได้บทสวดมาปุ๊บก็โอเคไปปิ้นบทสวดมาก่อนปิ้นบทสวดมาแล้วก็รอเที่ยงคืนคือออกเสียงดังนี่ไม่ต้องตะโกนนะคะคือเต็มเสียงพูดเต็มเสียงเราคือพูดดังฟังชัดมั้งกันเถอะใช่ก่อนจะสวดเนี่ยก็เลยนั่งสมาธิก่อนให้จิตมันแบบให้จิตมันนิ่งๆก่อนนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บแล้วก็พอตั้งนาฬิกาปลุกไว้นาฬิกาปลุกดังเสร็จปุ๊บก็มาสวดสวดบทสวดปุ๊บจนสวดบทเนี้ยนุ้ยไม่รู้จักหรอกว่าสวดบทอะไรแต่ตอนสุดท้ายอ่ะมันคือบทแผ่เมตตาที่หนุ้ยเคยเห็นจังหวะที่สวดค่ะสวดบทที่อาจารย์ให้มาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรสวดปกตินั่งสวดบนเตียงนะคะนั่งกลางเตียงเลยสวดแล้วก็หันหน้าเข้าหัวเตียงก็สวดพอมาถึงบทสวดแผ่เมตตาสวดปุ๊บคำแรกนะคะขึ้นมาปุ๊บขนลุกปุ๊บอ่ะมันก็งงว่าแบบสวดมาตั้งนานทำไมไม่เป็นอะไรนั่นดิแล้วมาขนลุกตอนแผ่เมตตาครับแผ่เมตตาแล้วตลอดเลยตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายที่นุ้ยแผ่เมตตาด้วยขนลุกเป็นระยะครับพอสวดเสร็จอ่ะนุ้ยก็เอาพระมาห้อยคอไหว้พระกับพระแล้วก็นอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นตื่นเช้ามานุ้ยก็โทรไปคุยกับอาจารย์เพราะว่าไม่ได้มีเรียนกับแกแล้วโทรไปคุยกับอาจารย์ว่าแบบเนี่ยหนุ่ยทำแล้วนะแล้วก็โอเคไม่ได้เจออะไรแต่หนูไม่ได้บอกอาจารย์นะคะว่าขนลุกครับอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าตอนแผ่เมตตาขนลุกหรือเปล่าเรายังไม่ได้เล่าอาจารย์ฟังเลยยังไม่ได้เล่าเล่าเบื้องหลังอาจารย์คนนี้ก็คืออาจารย์เขาเป็นเหมือนแบบถือคือเป็นคนพุทโธทั้งบ้านนะคะถือศีลกันทั้งบ้านเรียกว่าธรรมะธรรมโมกันทั้งครอบครัวว่างั้นเถอะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนมีเซนส์กันทั้งบ้านเลยครับเขาก็ถามว่าตอนสวดอะขนลุกไหมหนุ่ยก็ฮะลุกค่ะอาจารย์ทำไมอะทำไมหนุ่ยถึงเป็นอย่างนี้ก็งงว่าอาจารย์รู้ได้ไงแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเพราะอะไรทำไมขนลุกอาจารย์ก็บอกว่าก็เพราะว่าเขาอะมาทำให้รู้ว่าเขาได้ส่วนบุญแล้วแต่เขาอะไม่รู้จะสื่อสารเราด้วยวิธีไหนเขาก็เลยมาทำให้เราขนลุกครับหนุ่ยก็แบบมีหน้าล่ะขนลุกทั้งทางเลยตั้งแต่ต้นยันจบครับผมพอแบบพอจบเรื่องนั้นมาหลังจากวันนั้นที่สวดให้เนี่ยเลยก็ไม่ได้เจออีกแล้วนะคะครับแต่ถัดมาปุ๊บวันที่สามเนี่ยเลยก็ไปหาเจ้าของหอเลยไปถามพี่ท
ที่เนี่ยมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถามแบบไม่ได้เจาะจงนะแบบมีเรื่องเล่าอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยป้าที่เป็นเจ้าของหอเนี่ยเขาก็บอกเปล่าหนูไม่มีอะไรแล้วปกติเด็กๆก็ไม่เห็นมีใครเจอโอเคเหมือนเขารู้ว่าเราจะสื่อเรื่องอะไรหนูก็เลยเล่าสิ่งที่หนูเจอมาให้เขาฟังแล้วเขาก็เลยบอกหนูว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าที่ตรงเนี้ยหอพักหอเนี้ยเขารีโนเวทมาจากหอร้างอ๋อคือที่นี่เคยเป็นที่ร้างมาก่อนถูกปล่อยให้ร้างมาก่อนใช่ไหมฮะปล่อยร้างมาก่อนแล้วก็มาสร้างเป็นหอพักนี้อ๋อฮะใช่ครับแล้วจังหวะที่สร้างเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วห้องของหนูอะค่ะห้องที่หนูอยู่อะเป็นห้องชั้นหนึ่งครับเป็นห้องริมสุดซึ่งห้องริมสุดเนี่ยก็จะพิเศษหน่อยที่มีหน้าต่างด้านข้างแล้วข้างๆห้องหนูอะค่ะมันจะเป็นช่องว่างๆนิดนึงก่อนที่จะถึงกำแพงหอค่ะแล้วช่องนั้นอะเป็นช่องที่เขาบอกว่าเป็นทางผีผ่านใครบอกพี่คือขุดไอ้เนี่ยไอ้นะเจ้าของหอค่ะบอกว่าคือพี่เว้นตรงนั้นไว้ให้เจ้าที่เขาเดินสำรวจหอหนูก็แบบพี่เจ้าที่ต้องเดินสำรวจหอด้วยเหรอคือหนูไม่เข้าใจแบบแค่สถิตอยู่ก็พอไหมต้องให้พื้นที่เขาเดินด้วยเหรอคะเขาบอกว่าเคยที่จะแบบไปสร้างเป็นบ่อพักน้ำเสียค่ะเหมือนบ่อส้วมอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นแล้วก็มีเหตุเยอะแยะเลยแล้วก็ไปถามพระว่าทำไมถึงสร้างไม่สำเร็จสักทีตรงนั้นเขาบอกว่าไปกั้นทางเดินเขาโอ้เข้าใจละเขาก็เลยไม่สร้างเลยไม่สร้างครับเราอ่ะไม่รู้เราอ่ะแค่คิดว่าได้อยู่ห้องริมมีหน้าต่างเปิดจะได้ระบายอากาศดีชิลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มันน่าสงสัยว่าเราอยู่มาทั้ง3เดือนถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงเพิ่งเจอหนุยคิดนะว่า อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ที่หอหรอกเป็นสิ่งที่ตามมาจากค่ายอาสาหรือเปล่านั่นแหละตอนแรกพี่ขวัญก็นึกอยู่เหมือนกันว่าตอนที่นุ้ยบอกว่าอยู่มาทั้ง3เดือนแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์คือวันที่นุ้ยออกไปค่ายอาสาใช่เป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาตามมาจากข้างนอกคือหนูว่าน่าจะตามมาค่ะเพราะว่าดูจากคือหนูไปทางภาคอีสานมาไงคะแล้วดูจากการแต่งกายคือม่อห้อมซอมต้อเลยนะเราก็แบบแก่แบบเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแบบเนี้ยหนูคิดว่าตามมาเพราะว่าหมู่บ้านที่หนูไปอะค่ะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างทุรกันดารแล้วเป็นหมู่บ้านที่ก็มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันครับใช่แล้วหนูเองก็เป็นคนเกิดวันพุธด้วยก็มีเซนแล้วก็เจอเรื่องแบบเนี้ยบ่อยๆเขาหรอไปค่ายเนี้ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่คอยสำรวจให้น้องๆว่าตรงเนี้ยนอนได้ตรงเนี้ยนอนไม่ได้ครับผมนั่นคือเป็นคนที่มีเซนหลังทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องของการออกค่ายก่อนเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะครับกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วที่นี่ไม่มีศาลพระภูมิเจ้าที่หรือว่าคนที่คอยดูแลถ้าเกิดเราเชื่อว่าผู้ชายคนเนี้ยคนแก่คนเนี้ยเขาตามเรามาจากค่ายอาสาค่ะเข้ามาได้ยังไงไปปรึกษาอาจารย์ไหมหรือว่ายังไงต่อฮะนึกไม่ได้ไปปรึกษาใครค่ะเพราะเห็นว่าเรื่องมันจบไปแล้วนึกก็เลยไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วอ๋อหรอค่ะก็มีใส่บาตรเพิ่มให้ด้วยค่ะตอนเช้าครับคือประมาณว่าของในสังฆทานคุณไม่เอางั้นเราให้เป็นข้าวสารเป็นอาหารไปแล้วกันนะก็ตัดให้ตอนเช้ากลัวว่าจะกลับมาอีกทำไมไปโกรธแค้นอะไรเราขนาดนั้นถูกไหมหนูก็ไม่รู้ว่านี่จะทำอะไรเราลองนึกย้อนกลับไปตอนเราไปออกค่ายไหมว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรไว้วะเราไปทำอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นการไปนอกสถานที่บางคนที่มักจะเจอเรื่องราวแบบนี้อย่างเช่นไปฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่ไหว้เขาไปทำของเขาพังไปลักเล็กขโมยน้อยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอมาแต่เหตุการณ์เนี้ยที่เขาตามน้องนุ้ยมาเนี่ยเรานึกออกไหมว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่าคือนุ้ยนึกไม่ออกเลยค่ะนึกยังไงก็นึกไม่ออกเพราะนุ้ยเป็นคนระวังตัวอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนมีเซน
เราก็จะทำอะไรเราจะระวังตัวคิดหน้าคิดหลังตลอดเลยแต่ครั้งเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคือภาพที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหมือนเขาโกรธเรามากด้วยนะโอ้นั่นดิเนี่ยที่น้องนุ้ยบอกว่าหน้าเขาโกรธเท้าเท้าขยี้หน้าเราอยู่อะแสดงว่าเราต้องทำอะไรมาหรือว่าเป็นตัวกรรมในเวรเก่าเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจก็เลยพยายามถามน้องนุ้ยหรือว่าน้องนุ้ยไปหาพระไหมไปทำอะไรไหมพยายามไปสืบไหมไปรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เลยเพราะว่าพอจบแล้วนุ้ยก็ไม่ไปสืบสาวเราเรื่องต่อแต่ก็มีแบบหลังจากนั้นนะคะพอหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะเพื่อนก็พาไปหาพระไปทำบุญอะไรเงี้ยก็มีหลวงพี่ทักเหมือนกันค่ะว่าแบบช่วงนี้ดวงตกหน่อยนะแต่คือเขาไม่ได้พูดเรื่องเหตุการณ์ของเรานะคะเขาบอกช่วงนี้ดวงตกหน่อยนะอาจจะต้องเจออะไรที่ไม่ควรเจอเขาบอกแค่นี้แค่นี้ใช่เราก็เลยช่วงนั้นก็เลยหมั่นทำบุญเยอะหน่อยใช่ค่ะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าลุงผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครแล้วทำไมถึงโกรธแค้นอะไรเราลักหนาถึงขนาดแบบว่ามาเหยียบหน้าขยี้หน้าเราเลยจะไม่ให้เราเนี่ยหายใจไม่ออกเราก็พยายามจะบอกว่าเอาสังฆทานเราไหมเนี่ยในสังฆทานมีนี่คุณจะเอาอะไรเราทำให้หมดเลยมากระซิบข้างหูว่ากูไม่เอาโกรธมากนะเสียงกระซิบแบบตะคอกเหมือนแบบพ่อคือไม่เคยได้ยินเสียงตะคอกไหนที่โกรธขนาดนี้มาก่อนกูไม่เอาโอ้ฟังแล้วขนลุกตามเหมือนกันนะฮะนุ้ยครับผมพี่เชื่อว่าณช่วงนั้นที่นุ้ยกลับมาห้องมาหอเนี่ยก็ต้องคอยระแวงตลอดเวลาโหนุ้ยไม่ได้นอนหอไป 3-4 วันเลยค่ะเอาเหรอไม่กลับหอเลยเหมือนกันเถอะไม่กลับหอเลยหลังจากแค่ที่สวดไปแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะคือสวดนี่ก็คือจำใจคือต้องคืออาจารย์บอกว่าต้องสวดนะที่ตรงนั้นไงคะก็จำใจว่าต้องสวดว่าคืนนี้ต้องผ่านไปให้ได้แล้วพอหลังจากนั้นแล้ววันที่จะขึ้นมาสวดเนี่ยจะเปิดประตูห้องเนี่ยใจคิดไหมถ้าเปิดประตูห้องไปแล้วเห็นยืนอยู่กลางห้องเนี่ยจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนมาส่งหน้าห้องค่ะตอนแบบกลับมาแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องนี้นั่งอยู่ข้างนอกกันแบบคือที่หอจะมีที่นั่งพักใช่ไหมนั่งอยู่ข้างนอกกันกับเพื่อนจนแบบใกล้ๆเที่ยงคืนอ่ะค่อยให้เพื่อนเดินมาส่งหน้าห้องแล้วไม่ชวนเพื่อนเข้ามาด้วยอ่ะอาจารย์ไม่ให้อยู่กับใครค่ะให้อยู่คนเดียวอ๋อนี่คือข้อห้ามอีกหนึ่งข้อเขาให้เราอยู่คนเดียวเหรอฮะใช่โอ้พี่กำลังถามว่าทำไมไม่ชวนเพื่อนมานั่งอยู่เป็นเพื่อนด้วยจริงๆก็อยากชวนนะคะแต่เพื่อนบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ากูไม่เข้านะ โอ้โหก็เจอโหดแบบนี้นะครับว่าจะชวนใคร เขาก็ต้องคิดแหละไม่เอาดีกว่าเจอขนาดนี้เพราะว่าตัวของนุ้ยก็คงไปเล่าเพื่อนฟังดูไหมฮะเจอแบบนี้มาโหดอะเรื่องเนี้ยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอนี้ผ่านมาแล้วประมาณทั้ง3ปีเราไม่บอกชื่อหอแล้วกันเนาะค่ะทุกวันนี้อยู่ยังมีอาคารหลังนี้อยู่ไหมฮะตอนหมายถึงยังไงคะตอนนี้ออกจากหอแล้วนะคะไม่ที่เนี้ยยังทุกวันนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ป่ะอ๋อเปิดค่ะเปิดเป็นปกติเปิดเฟสใหม่ด้วยค่ะเออค่ะแค่นี้พอเราไม่บอกแล้วกันเนาะนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของการออกค่ายอาสานิดนึงน้องนุ้ยบอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยแหละครับยังไงใช่คือตอนออกค่ายเนี่ยคือนุ้ยไปหลายที่มากค่ะคแต่เอาเรื่องที่ล่าสุดที่ไปคือไปสร้างโรงเรียนให้น้องๆครับที่ถิ่นทุรกันดารนี่แหละแล้วโรงเรียนที่ไปสร้างเนี่ยก็จะอยู่ในป่าลึกเลยครับคือตรงนั้นน่ะมันเป็นแค่ที่ถมดินวงกลมที่เดียวนอกนั้นเป็นป่าล้อมรอบโรงเรียนอ๋อเหรออ๋อฮะใช่แล้วเวลาเรานอนนะคะเราก็จะใช้อาศัยวิธีการนอนของเราคือไปนอนฝากตัวเป็นลูกของแต่ละบ้านแล้วก็ไปนอนกับชาวบ้านกันแบ่งกันไปเสร็จปุ๊บตอนเย็นเนี่ยทุกๆตอนเย็นเราจะมีการประชุมสรุปงานกันว่าวันนี้ไปถึงไหนได้อะไรบ้างตอนเย็นสรุปงานสรุปงานเสร็จก็จะมีสังสรรค์กันนิดหน่อยตามภาษาออกค่ายก็เขาก็อาจารย์มีอาจารย์เดินมาบอกว่าถ้ากินอะถ้ากินหน้าอาคารนะ อย่าเดินไปหลังอาคาร อย่าไปทำเสียงดังข้างหลังนะ อาจารย์ก็แบบอาจารย์นี่มากับเราจากกรุงเทพไม่ค่ะเป็นอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนนั้นอ๋อครับครับเขาก็แล้วโอเครับทราบไว้ได้ค่ะได้ทุกอย่างโอเคกินปุ๊บเสียงดังกันปกติแล้วก็มีน้องผู้ชายปวดฉี่ครับพี่พาผมไปห้องน้ำหน่อยโอเคป่าไปด้วยกัน
ก็พาน้องไปแล้วมันแบบห้องน้ำมันน่ากลัวพี่คือห้องน้ำสังกะสีอะเด็กมันไม่กล้าเข้าเด็กกรุงเทพน้องไม่เคยออกค่ายก็ไม่กล้าเข้าโอเคที่ผมขอกลางแจ้งแล้วกันนะไปก็ไปก็ผ่านไปแล้วก็ไปฉี่หลังอาคารฉี่หลังอาคารคือไม่ได้เดินเข้าป่านะพี่แค่อยู่แค่หลังอาคารแบบแค่คืบอะอาคารอยู่ข้างหลังแค่เนี้ยฉี่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ยืนรอเขาอยู่ตรงมุมแล้วจังหวะที่น้องฉี่อะเลยก็มองไปทางแบบคือในใจรู้แล้วว่าตัวเองมีเซนส์แล้วถ้ามองไปอะคิดในใจว่า50-50ต้องเห็นอะไรแน่นอนเลยแต่แบบก็แบบอยากมองอะคนมันดื้ออะก็อยากมองไปแบบมองไปที่ป่าเห็นเป็นสีขาวๆอะเป็นแท่งขาวๆฟึบอยู่ในป่าแล้วแบบฟึบจากต้นเนี้ยไปต้นนู้นซึ่งไกลกันมากอะแล้วก็ต้นนี้มาต้นนู้นแล้วมาหยุดที่ต้นที่อยู่ตรงต่อหน้าน้องผู้ชายแต่น้องไม่เห็นนะคะครับหนูอยากเห็นแหละแล้วก็เป็นแบบหลบอยู่หลังต้นไม้อ่ะแล้วชะงูหน้ามาชะงูหน้ามามาดูน้องฉี่อ่ะเออหนูก็เลยแบบเฮ้ยจะยังกลับไปเดี๋ยวนี้เลยไปละคือเรียกน้องกลับแต่ต้องกลับเดี๋ยวนี้เสร็จไม่เสร็จก็ต้องกลับแล้วไม่ได้แล้วครับพอแบบน้องก็แบบเฮ้ยพี่ยังไม่เสร็จเลยไปต้องไปมันก็แบบให้อะไรเรียบร้อยเราก็แบบรีบวิ่งมาหาหนูว่าพี่มีอะไรไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเออหนูก็แบบพาเดินไปจังหวะเดินไปเรียบข้างอาคารนะคะหนูก็แบบขาใจอยากรู้ว่าไปหรือยังเออคือเป็นคนดื้ออ่ะเออเราก็อยากจะเห็นนะอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปอ่ะครับเราก็หันไปใหม่อีกทีนึงช็อตหันไปใหม่อ่ะพี่คือเขาอ่ะฟึบมาเป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวอาคารอ่ะแล้วเขาก็ตาเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นอ่ะนุ้ยหันได้กลับแล้วนุ้ยดึงน้องวิ่งเลยโอ้แบบน่ากลัวเออพีคือไม่รู้ว่าถ้านุ้ยยืนรออยู่ตรงนั้นอ่ะเขาจะฟึบมาอีกหรือเปล่าไงโอ้เออแล้วนุ้ยก็วิ่งแบบดันน้องวิ่งอ่ะน้องก็วิ่งมาถึงวงอ่ะแล้ววงก็แบบเป็นไรกันคือหน้านุ้ยกับน้องตกใจกันมากน้องก็งงหนูอยากตกใจน้องก็อะไรเนี่ยพี่โอ้ปวดฉี่ก็ปวดฉี่มาผ่าผมทำไมเออไปเลิกวันนี้เลิกกลับบ้านนอนบอกทุกคนเลิกแล้วตอนเช้ามาก็เล่าให้ฟังอาจารย์หนูก็เลยไปถามอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนเนี่ยว่ามันมีอะไรข้างหลังเนี่ยแต่หนูไม่ได้เล่านะคะว่าหนูเจออะไรถามก่อนอาจารย์บอกว่าเนี่ยข้างหลังอะเป็นป่าช้าฝังศพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะมากคือเวลาใครเสียเขาก็จะไปฝังที่นี่เขาไม่เผากันนะคะเขาจะเอาไปฝังครับคือก็เลยคิดเอาเองว่าอ๋อไอ้ที่ห่อขาวมาเนี่ยคงจะคุมผ้าขาวกันมาเลยนะโอ้พออยู่ในผ้าดิบเลยหรือเปล่าใช่คือไม่ได้มาเป็นตัวไม่ได้เห็นเป็นตัวนะคะคือเห็นเป็นห่อผ้าโอ้แต่เราเห็นดวงตาเขาตรงต้นไม้ต้นสุดท้ายก่อนที่เข้าตัวอาคารถูกไหมฮะไม่ได้เป็นดวงตานะคะแต่มันแบบคือเรารู้ว่ามันเป็นตาแต่มันแดงทะลุผ้าขาวออกมาเนื้อพีคมากแล้วหลังจากวันนั้นอ่ะเลยก็สั่งห้ามทุกคนเลยว่าต่อให้ปวดฉี่แค่ไหนก็ต้องเข้าห้องน้ำห้ามไปข้างหลังเออคือไม่ได้อ่ะน้องนุ้ยน้องนุ้ยเจอขนาดนี้นุ้ยครับวันไหนว่างๆเนี่ยอยากเชิญน้องนุ้ยไปเดินสายเดี๋ยวช็อกจังเลยอ่ะได้ค่ะได้ไหมได้เดี๋ยวพี่แบนเรคคอร์ดเบอร์น้องไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆเนี่ยพี่ขวัญรบกวนถ้าเดี๋ยวไปเดินสายด้วยกันเป็นคนที่มีแบบสมบัติพิเศษแบบเนี้ยพี่ขวัญอยากเชิญไปเหมือนกันว่าไปกับพวกเราจะเจออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะเนาะนะครับว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะรับปากกันนะครับได้ค่ะโอเคน้องนุ้ยวันนี้เรื่องนุ้ยน่ากลัวมากเรื่องรีโนเวทที่ตึกของอพาร์ตเมนต์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการออกค่ายน่ากลัวเยอะค่ะนุ้ยเจอเยอะมากครับผมแสดงว่ามีเรื่องเล่าอีกใช่ไหมฮะมีค่ะก็คือทั้งเกิดทั้งตัวเองแล้วก็เกิดพร้อมกันหลายๆคนโอเคงั้นอุบไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนพี่ขวัญมาจัดรายการเนี่ยมีโปรแกรมละวางคิวไว้ว่าพุธหน้าพี่ขวัญมาจัดรายการนุ้ยสะดวกมาเล่าไหมได้อ้าวแล้วครับผมน้องนุ้ยนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับนะฮะได้ค่ะโอเคนี่ไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนนะครับน้องนุ้ยค่ะเช่นกันค่ะได้ครับผมขอบคุณครับนุ้ยครับ
ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ